สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอังคารประจำเดือนมีนาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันต้องมองว่าชิปุนของไพ่การทำงานเข้ามาอยู่ในตำแหน่งคนที่เกิดวันอังคารนะคะซึ่งถือว่าเป็นคนที่โดดเด่นเรื่องงานเป็นคนที่นะคะขยันนะคะแล้วก็มีความสามารถด้วยก็มีคนเข้ามานับหน้าถือตาแหละหรือว่าเชื่อมั่นกับผลงานของคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะแล้วก็ยังเห็นชิปุนของไพ่ดีๆนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวทำให้เห็นพลังนะแล้วก็ให้เห็นในเรื่องของโอกาสต่างๆที่ยังเข้ามาส่งเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอยู่โดยเฉพาะนะคะคนที่เกิดวันอังคารที่เป็นคนสุภาพสตรีเนี่ยนะถือว่าเดือนนี้ยังไงก็เด่นนะไม่ว่าจะอายุจะไปตกเสียยังไงนะคะแต่ถือว่าเดือนนี้นะคะก็จะได้รับโอกาสที่ดีหรือมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนคนที่เกิดวันอังคารที่เป็นคุณสุภาพบุรุษนี้ต้องพยายามปรับอารมณ์หรือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะหรือต้องเคลื่อนไหวให้เยอะๆหน่อยนะคะเลิกคิดเล็กคิดน้อยนะคะแล้วก็ต้องเน้นกับการแบบเดินทางติดต่อธุรกิจการงานหรืออย่าอยู่กับที่อ่ะต้องเคลื่อนไหวให้มากๆมันจะทำให้ดวงชะตานี้เกิดการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ส่งผลดีนะกับคนที่เกิดวันอังคารที่เป็นคุณสุภาพบุรุษด้วยนะคะก็มองว่าในตำแหน่งนะคะของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะหรือหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ยังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะแต่เราก็ต้องเข้าไปพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยบางคนที่ห่างเหินจากตำแหน่งนี้นะก็ต้องเข้าไปพูดคุยเพราะตำแหน่งที่จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงนะหรือทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ดีในตำแหน่งของผู้ใหญ่ทุกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ส่งผลดีค่ะหน้าที่จะเข้ามาทำให้เกิดโอกาสนะคะที่ดีมากๆของคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะและตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่เสียหายแต่มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะแล้วทำให้เกิดสิ่งที่ดีมากขึ้นคือตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านเนี่ยต้องพยายามนะที่จะเปิดหน้าต่างนะหรือเปิดประตูนะให้มีลมผ่านเข้ามาในตัวบ้านบ้างหรือตัวร้านน่ะมันจะทำให้เรื่องของการนะคะหมุนเวียนของลมเนี่ยนะเข้าไปทำให้นะคะสถานการณ์ในบ้านเนี่ยเกิดอากาศปลอดโปร่งและอันดับแรก2มันทำให้ดวงคนในบ้านได้ดีมากขึ้นอะไรที่มันแบบอึมครึมนะคะมืดนะคะมันก็จะมีความสว่างนะแล้วก็เกิดความโปร่งโล่งสบายนะคะฉันก็ต้องแบบพยายามเปิดหน้าต่างรับลมเยอะๆหน่อยเดือนนี้นะคะรวมถึงนะคะต้องทำบ้านหรือร้านให้เกิดความสว่างนะคะก็จะทำให้นะคะดวงในเรื่องของคนในบ้านนี้นะคะมีโอกาสที่จะเติบโตได้เร็วนะคะควรที่จะตั้งน้ำนะคะเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะคะแล้วก็เลี้ยงปลาหางนกยูงไว้บริเวณหน้าบ้านจะยิ่งดึงดูดนะในเรื่องของทรัพย์นะคะหรือดึงดูดในเรื่องของความสำเร็จเข้ามาได้เร็วนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะในตำแหน่งของบริวารนี่ดีมากๆจะได้บริวารที่เก่งนะเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะเป็นบริวารที่ขยันนะคะแล้วก็มีความสามารถโดยเฉพาะบริวารที่เป็นคุณสุภาพสตรีนะแต่ถ้าคนไหนไม่มีบริวารที่เป็นคุณผู้หญิงก็ถือว่าลูกน้องบริวารนะคะก็เก่งเหมือนกันค่ะหรือคนไหนถ้ามีความคิดที่จะรับลูกน้องมาใหม่ควรรับลูกน้องที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดีนะตำแหน่งนี้ก็เป็นลูกน้องที่เป็นผู้หญิงนะที่น่าที่จะเข้ามานะคะตอบโจทย์มากที่สุดนะคะในตำแหน่งของลูกนะคะหรือหลานนี่ก็จะมีความสำเร็จนะคะทั้งการงานการเรียนนะคะหรือเป็นคนที่มีความสามารถด้วยเฉพาะลูกหลานคนไหนที่กำลังแบบไปแข่งขันไปประกวดเนี่ยนะคะอันนี้ถือว่าจะมีข่าวดีนะหรือว่าอาจจะไปสมัครงานก็จะได้หรือว่ารอการบรรจุก็จะมีข่าวดีหรือรอการถูกโปรโมทนะคะก็จะมีความสำเร็จนะคะและตำแหน่งของเพื่อนนี่ต้องระวังอาจจะมีเรื่องของปัญหาการคุยกันไม่รู้เรื่องนะหรือการกระทบกระทั่งกันในช่วงนี้นะคะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของคำพูดคำจานะคะและตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะก็เป็นเดือนที่นะคะเราอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเราเองก่อนก็คือต้องพยายามละเอียดกับเรื่องของการทำงานด้วยหรือเอกสารต่างๆเราต้องระวังและก็ต้องรู้จักคิดก่อนพูดนะจะทำให้มีปัญหามากนะคะก็มองว่าคนที่เกิดวันอังคารนี่ยังไงเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีพลังมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เศร้าไม่นานหรอกนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนะปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วนะคะหรือไม่ยึดติดกับเรื่องของอดีตนะนะคะฉะนั้นถือว่านะคะเป็นเดือนที่น่าที่จะทำให้เกิดโอกาสมากกว่านะคะ
แล้วเรื่องของการทํางานนี่ไพ่งานขึ้น2ใบเลยนะถือว่าการทํางานนี่เกิดโอกาสถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนน่ะอาจจะเจออิทธิพลของไพ่อุปสรรคเข้ามาบ้างช่วงต้นเดือนอาจจะมีคนเข้ามาขัดขวางเรื่องงานบ้างอาจจะเดินเรื่องธุรกิจการงานยากนิดนึงนะหรือต้องระวังในเรื่องของเอกสารด้านการทํางานหรือคําพูดหรือเรื่องของการเจรจาบ้างในช่วงต้นเดือนนะคะโดยเฉพาะในตําแหน่งของเพื่อนเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังให้มากหน่อยแต่พอเข้าไปสู่ช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะในเรื่องของการทํางานนี่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะแล้วก็เติบโตแล้วก็ส่งผลดีกับคนที่เกิดวันอังคารค่ะส่วนเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่ารายได้การเงินนี่ถือว่าเด่นนะคะก็เป็นเดือนที่จะมีโชคการเงินนะคะนิพนธ์ของไพ่หนึ่งเหรียญนี่คือไพ่โชคลาภการเงินนะฉะนั้นถือว่าดวงนะจะมีโชคไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชน3ตัวแรกหรือ3ตัวหลังนะคะอันนี้ก็อาจจะเข้ามาให้โชคสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยอาจจะมีเรื่องของการถูกรางวัลถูกฉลากอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะเพียงแต่ว่าอยากให้ระมัดระวังปัญหาค่าใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนนะคะต้นเดือนนี้มันมีที่บนของไพ่ค่าใช้จ่ายอะนะคะเราต้องระวังด้วยกับเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนพอเข้าสู่กลางหรือปลายเดือนไปแล้วการเงินมันจะดีมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดธนาคารฉะนั้นมันบ่งบอกว่าช่วงต้นเดือนเราไม่ควรใช้จ่ายเยอะเราไม่ควรลงทุนมากนะเราควรที่จะรอดูหรือวางแผนไปก่อนแล้วก็ไปลงทุนในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะจะทำให้เกิดความสำเร็จได้เร็วนะคะแล้วช่วงต้นเดือนนี่เอกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบหรือถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินหรือชักชวนให้ไปค้ำประกันอันนี้อยากให้หลีกเลี่ยงนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะเพราะขึ้นไพ่ถ้วยอาจจะพบรักที่ดีนะพบรักทางไกลนะหรือพบรักจากการทำงานนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่นะคะมีโอกาสจะพัฒนาเรารักเขาเขารักเรานะคะก็เป็นช่วงที่คนโสดอาจจะเปิดรับในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักนะคะที่ดีมากๆแต่เดือนนี้ให้ระวังความไม่เข้าใจกันอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันบ้างหรือเรื่องของคำพูดเนี่ยนะคะอาจจะพูดแบบทำให้แบบเกิดความรู้สึกแย่ๆได้นะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของคำพูดนะอาจจะสร้างปัญหาความขัดแย้งได้ง่ายโดยเฉพาะบางคู่ที่โทรศัพท์ไปไม่รับเลยนะส่งไลน์ไปไม่อ่านข้อความแล้วอ้างว่าติดงานนะนี่แหละจะเป็นปัญหาโลกแตกนะทำให้คนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยทะเลาะกันได้ง่ายนะคะฉะนั้นเดือนนี้นะคะก็ต้องระวังปัญหาตรงส่วนนี้ด้วยแต่ถามว่าเป็นคู่กันหรือเปล่าเป็นคู่กันนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ยังรักกันอยู่ฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะไม่ควรเก็บมาใส่ใจควรที่จะพยายามปรับกันแล้วทำความเข้าใจกันให้มากๆส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายนะก็ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะคนไหนที่ขับรถเร็วเนี่ยอย่าขับรถเร็วนะจะมีเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะคะแล้วก็บริเวณลำคอหรือต่อมไทรอยคุณสุภาพสตรีนะก็เรื่องของมดลูกช่วงล่างนะคะแล้วก็คุณสุภาพบุรุษก็อวัยวะสืบพันธุ์นะคะรวมถึงนะคะการไหลเวียนของเลือดนะคะอาจจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนิดนึงนะคะจะทำให้สุขภาพร่างกายดีมากขึ้นนะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้นะคะก็อยากให้ระวังนะเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงต้นเดือนนั่นแหละนะคะแล้วก็เรื่องของอาการปวดศีรษะเรื่องของอาการแบบเป็นไมเกรนเนี่ยอาจจะเข้ามาบ้างก็ลดความเครียดลงนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอรับประทานอาหารให้เป็นเวลาสุขภาพร่างกายก็จะกลับมาฟื้นตัวนะแล้วก็ไม่ใช่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดธนาคารอย่างเดียวนะคะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะหรือว่าเพื่อนเนี่ยนะคะก็ต้องไปเตือนกันหน่อยในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ 20-23 ปีเดือนนี้นะคะถือว่าการทำงานยังราบรื่นแต่ต้องรู้จักกระตุ้นกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะต้องขยันให้มากๆหน่อยนะการเงินนี่รายได้ยังเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักที่คนโสดเด่นนะมีโอกาสจะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็หวานชื่นอาจจะมีเรื่องของการไปเที่ยวหรือเปลี่ยนบรรยากาศนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนี่เด่นมากๆเรื่องงานจะประสบความสำเร็จแล้วก้าวหน้าได้เร็วนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยนะคะถือว่ารายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่เพิ่งเริ่มต้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่เป็นคู่กันนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งทั้งคู่เลยนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแล้วคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะก็เด่นหรือว่าคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโอกาสหรือเข้ามาสนับสนุนดวงกันด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ 25-26 ปีเดือนนี้ต้องระวังนิดนึงเพ
ราะว่าเจออิทธิพลของไพ่อุปสรรคเข้ามาอยู่ในช่วงอายุของเธอเองนะคะการทํางานหรือการติดต่อธุรกิจการงานอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นหรืออาจจะมีคนนะคะเข้ามาหาเรื่องหรือนําความเดือดร้อนมาให้เรื่องเอกสารเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะยังต้องตรวจสอบให้ดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่ารายได้การเงินก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงหรือดวงห้ามค้ำประกันเด็ดขาดแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของการขับรถเร็วเนี่ยนะคะต้องระวังค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ27-28ปีดวงเด่นมากๆนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็เติบโตได้เร็วโดยเฉพาะนะคะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามานะคะให้การอุปถัมภ์ด้านการทำงานด้วยส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องมีดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดพบรักต่างวัยนะคะพบรักจากสื่อออนไลน์หรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะซึ่งอาจจะเข้ามาพัวพันในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่หวานชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางเจรจาธุรกิจการงานค่อนข้างมากนะคะอาจจะมีเรื่องของงานชั่วคราวเข้ามาด้วยนะคะถือว่านะคะปัญหาต่างๆนะคะยังส่งผลด้านดีกับคนที่เกิดช่วงอายุนี้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะบางทีโอกาสเข้ามาอยู่ตรงหน้าแล้วนะแต่ว่าเจออิทธิพลของไพ่เสียหายก็เลยแบบยังกลัวๆกล้าๆกับการปรับเปลี่ยนอยู่ไม่ต้องกลัวนะคะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะมันจะเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นการเงินนี่อาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาการเงินบ้างแต่ถือว่าจะแก้ไขไปได้แต่ก็เป็นเดือนที่ยังหมุนจ่ายเงินอยู่ฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่เป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันเพราะเดือนนี้อาจจะมีความห่างเหินหรือความสัมพันธ์ค่อนข้างนะคะที่จะจางลงไปอันนี้ต้องให้ไปปรับกันให้มากๆหน่อยนะคะแต่ถ้านะคะยังอยู่ในช่วงที่รอการเดินทางอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ 30-33 ปีนี่ก็เด่นเหมือนกันเรื่องงานงานจะประสบความสำเร็จได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีการเงินรายได้ดีเกิดสภาพคล่องความรักก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีสำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ลงตัวมากๆคนที่เกิดในช่วงอายุ 34-36 ปีต้องระวังปัญหาเรื่องของการทำงานปัญหาเรื่องของสัญญาปัญหาเรื่องของเอกสารต่างๆต้องรอบคอบอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันนะคะแล้วก็เรื่องของคำพูดเรื่องของการเจรจานะอาจจะนะคะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องของการสื่อสารนี่ต้องระวังนะอาจจะมีความผิดพลาดนะกับเรื่องของการสื่อสารการทำเรื่องของการทำงานนี่นะคะไม่ประสบความสำเร็จนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายมากนะแซมในส่วนของโทรศัพท์มือถือนะหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือมีปัญหาด้านการเงินนะคะชั้นเอกสารด้านการเงินก็อยากให้ตรวจสอบส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันฉันต้องไปปรับกันนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ 37-39 ปีถือว่างานยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ต้องพยายามประสานงานกันให้ได้นะเพราะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือเปล่าเราก็ต้องแบบเรียนรู้กับเรื่องของการทำงานให้มากหรือว่าคนที่เข้ามาอาจจะอายุมากกว่ามันอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันน่ะกับเรื่องของการทำงานหรือการประสานงานกันบ้างอันนี้ให้ไปปรับกันจะทำให้เกิดการลงตัวการเงินนี่รายได้ยังมาจากงานแต่เดี๋ยวนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารนะหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านหรือมีความคิดที่จะซื้อทรัพย์สินอะไรนะคะควรที่จะชะลอไปก่อนส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ยังเป็นความรักที่ต้องระวังอยู่หรือต้องพูดคุยกันไปก่อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนี่เด่นมากๆจะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของการทำงานการเงินนะคะมีโชคนะเดือนนี้ถือว่าจะมีลาภลอยแล้วก็อาจจะมีการเงินที่มาจากมรดกด้วยส่วนเรื่องของความรักถือว่าคนโสดเด่นคนที่มีคู่นะหรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ลงตัวมากๆคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 41-43 ปีนะคะดวงชะตาค่อนข้างเติบโตเร็วนะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางการติดต่อธุรกิจการงานเข้ามาหลายช่องทางหรือผู้ใหญ่นะคะเข้ามาสร้างโอกาสใหม่ๆให้ด้วยนะคะการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ก็เป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะคะอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรัก
อาจจะพบรักทางด้านสื่อออนไลน์นะหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ค่อนข้างหวานชื่นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ44ถึง46ปีเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของการทำงานมากคือบางคนไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะงานอาจจะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาหรือการสื่อสารนี่จะค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นเดือนนี้ต้องกระตุ้นกับเรื่องของการทำงานต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ต้องเพิ่มทักษะในเรื่องของการพูดคุยหรือการเจรจานะคะให้เกิดนะคะประโยชน์ให้มากที่สุดด้วยที่จะส่งผลดีนะบางคนก็อยู่ในช่วงที่เปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการยกย้ายตำแหน่งนะคะการปรับนะคะจะเข้ามาสร้างสิ่งใหม่ๆให้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่มองว่านะคะรายได้การเงินยังเป็นเดือนที่ยังหมุนมากอยู่ฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินแต่ถือว่าปัญหาการเงินจะยังแก้ไขไปได้ส่วนเรื่องของความรักนี่สำหรับคนโสดเนี่ยนะคะถือว่ามีคนเข้ามาคุยนะแต่คนโสดนี้รักอิสระนะคะหรือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ต้องการที่จะผูกมัดน่ะฉะนั้นคนโสดก็คุยกันไปก่อนนะหรือถ้าเรามองในกรณีกับกันว่าคนที่เข้ามาคุยเนี่ยเขาจริงจังหรือเปล่านะยังไม่จริงจังนะคะยังเป็นช่วงแรกของการพูดคุยหรือการปรับความคิดกันนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอยากให้ไปปรับหรือไปเติมความหวานให้กับชีวิตรักชีวิตคู่ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ47ปีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักคนที่เกิดในช่วงอายุ50ถึง52ปีนะคะอยากให้ระมัดระวังเรื่องของคำพูดเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็รอบคอบเรื่องของนะคะการทำงานให้มากที่สุดเอกสารต่างๆอยากให้ตรวจสอบนี่ยังมีปัญหาอยู่นะโดยเฉพาะคนไหนที่ชอบคอมเมนต์คนอื่นเนี่ยต้องระวังเลยไม่งั้นจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบกับเรื่องงานทันทีการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะยังต้องควบคุมนะส่วนเรื่องของความรักนี่ก็ต้องไปปรับกันจะมีปัญหาพูดไม่เข้าหูกันทะเลาะกันอาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยจริงๆอ่ะเรื่องเล็กนะแต่ว่าเถียงกันจนเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นต้องระวังและสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 53 ถึง 56 ปีนะคะเป็นเดือนที่การทำงานอาจจะมีการประสานงานนะคะหรือต้องหาคนมาร่วมงานนะอาจจะต้องหาบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานด้วยหรือคนที่เราต้องไปร่วมงานด้วยก็อาจจะอายุน้อยกว่านะก็เลยเป็นช่วงเดือนที่เราต้องปรับกับเรื่องของการทำงานหรือต้องประสานงานกันนะคะให้รวดเร็วหรือให้ลงตัวนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างแหละฉะนั้นเราก็ต้องไปพูดคุยกันนะหรือว่าเตรียมความพร้อมกับเรื่องของการประสานงานกันด้วยส่วนเรื่องของการเงินก็รายได้มาจากงานแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนบ้างเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมบ้างหรือเรื่องลูกเรื่องบริวารนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะส่วนเรื่องของความรักนี่อยากให้ไปปรับกันนะคะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ 57 ถึง 60 ปีดวงเด่นนะทั้งเรื่องงานนะอาจจะถูกเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งนะคะแล้วก็อาจจะได้รับโครงการใหญ่ๆนะคะส่วนการเงินนี่รายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องเป็นเดือนที่จะมีโชคการเงินได้การเงินมันดีทั้งเรื่องของโชคลาภทั้งเรื่องของการเงินที่มาจากการเกษียณอายุก็ได้หรือเงินเก็บนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินนะคะที่มาจากในเรื่องของนะคะการถูกรางวัลต่างๆหรือการเงินมรดกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขายทรัพย์สินนะต่างๆนะก็จะมีเรื่องของรายได้การเงินที่ดีนะคะฉะนั้นถือว่าการเงินดีค่ะส่วนเรื่องของความรักก็เป็นความรักที่ดีเป็นคู่กันนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ61ถึง63ปีนะถือว่าดวงชะตาเด่นกับเรื่องของการทำงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของการเงินด้วยถือว่าการเงินก็เด่นมากๆนะคะหน้าที่มีทรัพย์การเงินที่ดีส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะก็เป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่สดใสค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ64ถึง66ปีนี้เหนื่อยเรื่องงานนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนนะหรือมีเรื่องของการลาออกจากงานเก่าแล้วมาเริ่มต้นทำงานใหม่ก็ได้ก็เลยมีเรื่องของความที่ยังเหนื่อยหรือยังเครียดอยู่นะคะแต่ว่าการทำงานต่างๆนี้ก็ยังเกิดโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะสำหรับคนช่วงอายุนี้นะคะแล้วเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังมาจากงานอยู่แต่ยังต้องควบคุมนะเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะไพ่เสียหายนี่นะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากหรือมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงนะคะส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับกันนะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะถือว่าคนที่เกิดในช่วงอายุ64ถึง66ปีเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเริ่มต้นงานใหม่เข้ามานะคะถือว่าดีแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักแล้วก็สุขภาพค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67ถึง69ปีถือว่าโดดเด่นเหมือนกันทั้งเรื่องงานนะคะแล้วก็นะคะเรื่องการเงินเรื่องของความรักด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีต่างๆเข้ามานะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ70
ถึง72ปีนะถือว่าการทำงานนี่ยังมีคนที่อายุน้อยกว่านะเข้ามานะเคลื่อนไหวกับธุรกิจให้นะคะโดยเฉพาะอาจจะได้บริวารเก่งๆนะคะเข้ามานะคะในเรื่องของการทำงานให้นะหรือลูกหลานเนี่ยนะก็อาจจะนำข่าวดีเรื่องของการทำงานนะคะมาให้ด้วยนะก็ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะการเงินนี่ก็คือรายได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินนะหรือโชคมาจากคนที่อายุน้อยกว่าส่วนเรื่องของความรักต้องระวังมีโอกาสที่คู่ครองคนรักนะคะจะมีเรื่องของการไปติดพันคนที่อายุน้อยกว่าหรือเรื่องของมือที่3นี้ต้องรอบคอบค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ73ถึง76ปีนะคะถือว่าเดือนนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างโดยเฉพาะนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนเนี่ยเพื่อนอาจจะเข้ามาพูดจุกจิกนะทำให้เกิดความรู้สึกว้าวุ่นใจนะคะฉะนั้นก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของสุขภาพนี่อยากให้ระวังอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารหรือเป็นเดือนที่เราต้องไปทำกายภาพหรือต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77ถึง80ปีนะถือว่าเป็นเดือนที่ดีค่ะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางไปร่วมงานมงคลต่างๆหรือมีข่าวดีทางไกลนะหรือคนในครอบครัวนะอาจจะมีเรื่องของความสำเร็จหรือข่าวมงคลเกิดขึ้นนะคะอันนี้มองว่าส่งผลดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะก็เริ่มต้นด้วยการทำงานก็เดือนนี้ก็ต้องทำงานแหละไพ่ดาบนะคะเข้าหานะก็ต้องขยันมากๆหน่อยนะถึงจะไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่ก็ต้องขยันนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาพูดนะคะหรือว่าเข้ามานะคะใส่ร้ายป้ายสีบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้คนที่เกิดวันอังคารกระทบกระเทือนนะก็ยังเป็นเดือนที่คนที่เกิดวันอังคารก็ยังเกิดประโยชน์อยู่เพราะถ้ามองงานก็สวยนะถึงอาจจะเหนื่อยบ้างมองเรื่องเงินก็ขึ้นแล้วมองเรื่องของความรักนะความรักก็ดีนะคะพี่แต่ว่าเราก็ต้องปรับในเรื่องของความรู้สึกของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะกับคู่ครองคนรักหรือกับบุคคลรอบข้างหรือกับผู้ใหญ่หรือหัวหน้านี่มันดีมากขึ้นเนี่ยนะมันก็ต้องปรับมันก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆนะก็มองว่ายังเป็นเดือนที่ดีแน่นอนนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ